สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำกุ้ยช่ายทอดสูตรขวดสนามบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับใบกุ้ยช่าย500กรัมล้างให้สะอาดนะครับนำมาหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติให้กับกุ้ยช่ายของเรากันเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เราเบาๆมือด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะพักกุ้ยช่ายของเราไว้20นาทีนะครับระหว่างรอนะครับเราไปทำน้ำจิ้มกุ้ยช่ายกันเลยครับน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี10ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน5ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า200มิลลิลิตรแล้วก็ให้เราเปิดเตากันนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวน้ำจิ้มของเราให้เดือดและมีความเข้มข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับน้ำจิ้มของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้ปิดแก๊สเลยครับและตามด้วยพริกจินดาแดง6หยาบนะครับใส่ลงไปตามชอบนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันให้เราพักน้ำจิ้มของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาผสมแป้งทำกุ้ยช่ายกันเลยครับแป้งมัน200กรัมแป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งเท้ายายม่อม30กรัมน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วให้เราคนแป้งให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันแล้วนะครับให้เราใส่น้ำร้อนจัดลงไป200มิลลิลิตรแล้วก็ให้เราคนแป้งเข้ากันนะครับจนแป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องลงไป100มิลลิลิตรนะครับเพื่อคลายความร้อนจากแป้งนะครับแล้วก็ให้เรานวดแป้งเข้ากันนะครับจนเนื้อแป้งของเรามีความเหลวเป็นครีมเลยนะครับตอนนี้แป้งเหลวแล้วนะครับให้เราใส่กุนช่ายที่เราพักไว้ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปทั้งน้ำด้วยนะครับเราจะใช้น้ำกุนช่ายด้วยนะครับไม่ต้องกองออกแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อนขยำคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับนำกุ้ยช่ายของเราไปใส่ลงถาดเลยครับก่อนจะเทขนมใส่ถาดนะครับทาน้ำมันไปให้ทั่วถาดเลยนะครับแล้วก็รองด้วยใบตองแล้วก็ทาน้ำมันให้ทั่วใบตองเลยนะครับเวลานึ่งเสร็จขนมจะได้ไม่ติดถาดกับติดใบตองนะครับแล้วก็ให้เราตักแป้งขนมลงถาดเลยนะครับใส่ลงไปประมาณครึ่งถาดนะครับให้เราเกลี่ยหน้าขนมให้เรียบเสมอกันด้วยนะครับเสร็จแล้วนำไปนึ่งเลยครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลาง25นาทีนะครับเพื่อนแล้วก็นึ่งครบ25นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มลงไปที่แป้งนะครับถ้าไม่มีแป้งติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกใช้ได้นะครับแล้วให้เราพักขนมของเราให้เย็นสนิทเลยนะครับก่อนนำไปตัดเป็นชิ้นนะครับขนมกุนช่ายของเราก็เย็นสนิทแล้วนะครับให้นำขนมของเราออกจากถาดเลยนะครับแล้วก็ให้เราเอาใบตองออกเลยนะครับให้เราทาน้ำมันพืชไปที่มีดด้วยนะครับจะได้ตัดขนมง่ายๆนะครับให้เราตัดเป็นชิ้นพอดีคำตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็นำไปทอดกรอบไปเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับนำขนมกุ้ยช่ายของเรามาทอดให้สุกเหลืองกรอบตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนเราก็ทอดกุ้ยช่ายของเราจนสุกเหลืองกรอบแล้วนะครับลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วนะครับกุ้ยช่ายทอดสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเลยนะครับตัวขนมกุ้ยช่ายของเราก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับส่วนน้ำจิ้มก็จะมีรสชาติอมหวานอมเปรี้ยวเผ็ดนิดๆ นะครับอร่อยลงตัวมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้